นายพงศักดิ์สิริคุปนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเดมโก้จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจรและธุรกิจพลังงานทดแทนบอกว่าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือว่า PDP 2015ประเด็นพลังงานทดแทนที่จะเพิ่มจาก 8% เป็น 20-25% อีก20ปีข้างหน้าจะช่วยสร้างความมั่นคงระบบพลังงานในประเทศและมองมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่ทยอยออกมาจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนกล้าขยายการลงทุนมากขึ้นโดยเดมโก้เตรียมพร้อมในการเข้าประมูลงานด้านสายส่งและก็สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนอีก 5-6 โครงการและยังรอโอกาสที่จะเข้าทำงานโครงการโรงงานพลังงานโรงงานไฟฟ้าพลังงานลมจากผู้พัฒนาโครงการอีก 2-3 รายค่ะฝ่ายผลิตเนี่ยจะต้องเร่งดำเนินการทางด้านปรับปรุงระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าเพื่อให้รองรับโครงข่ายของพลังงานไฟฟ้าตามการพัฒนาของประเทศนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเสริมความแข็งแกร่งของ Grid Capacity เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลทางด้านพลังงานทดแทนพลังงานทดแทนอย่างเช่นว่าตอนนี้นะครับมีเข้ามาในระบบแล้วเนี่ยประมาณ 4,500 เมกะวัตต์นะครับแต่ว่าในสิ้นปีแผนปี36เนี่ยอีกประมาณ20ปีข้างหน้าเนี่ยจะต้องเข้ามาในระบบประมาณ 19,000 กว่าเมกะวัตต์เพราะฉะนั้นอีกแกจะต้องมีแผนงานเร่งรัดการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อยอีกเป็นจำนวนมากด้านนายวีรพลจิรประดิษฐ์กุลกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะครับก็บอกว่าเตรียมที่จะประกาศหลักเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์เซลล์จากหน่วยงานราชการและก็สหกรณ์การเกษตรในระยะแรก600เมกะวัตต์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีระยะเวลาเตรียมเอกสารข้อมูลก่อนที่จะเปิดให้ยื่นใบสมัครนะครับในระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายนนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่ได้เปิดรับซื้อในขณะนี้นะครับเพราะว่าสายส่งไฟฟ้านั้นเต็มแต่เตรียมเปิดระยะ2อีก200เมกะวัตต์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในปี2561กกพ.ยังได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าโครงการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลและก๊าซชีวภาพในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็4อำเภอจังหวัดสงขลานะครับตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.เมื่อเดือนสิงหาคม2558คาดว่าจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือว่า VSPP เชื้อเพลิงชีวมวลและก๊าซชีวภาพในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นะครับภายในเดือนตุลาคมนี้ปัจจุบันสายส่งไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้เต็มนะคะแต่ว่ามติกพช.ให้โรงไฟฟ้าจะนะลดกำลังการผลิตไฟฟ้าในบางช่วงเพื่อให้สายส่งมีพื้นที่ว่างรองรับพลังงานทดแทนจากขยะและชีวมวล50เมกะวัตต์โดยคาดว่าจะดำเนินการเป็นระยะเวลา 3-5 ปีและหลังจากนี้โรงไฟฟ้าจะนะก็สามารถเดินเครื่องได้ตามปกติเพราะว่าความต้องการไฟฟ้าในพื้นที่ของภาคใต้จะเติบโตขึ้นประกอบกับแผนปรับปรุงสายส่งของกฟผ.ก็ทยอยแล้วเสร็จด้วยค่ะ